สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับหมออ้ำนะครับอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะฮะจันสิโรจันวิโรจน์นะครับก็สบายดีฮะมีใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าป่ะฮะยังครับใช้วันที่2ฮะยังฮะยังฮะรอใช้วันที่2แต่ชักเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่น่าเลยผมเสียดายที่ผมไม่ได้ไปนะถ้าไปผมจะปีนเข้าไปเลือกตั้งฮะคือวันที่2ไม่แน่เหมือนกันนะฮะอาจจะได้ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าดูท่าทีกปปส.เมื่อวานนี้ก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยหมออ้ําอยู่ในกรุงเทพฯอ่ะฮะชื่อผมอยู่ราชบุรีครับราชบุรีใช่ครับต้องไปเลือกที่นั่นต่างจังหวัดคาดการมั้ยฮะว่ามันจะเบากว่าในกรุงเทพเนี่ยเบากว่าเยอะครับเพราะว่าเมื่อวานมีเพื่อนหลายๆท่านแน่ๆเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีก็ออกไปทางใต้ละเขาบอกว่าก็ปกติดีก็ไปเลือกตามปกติดีผมว่าน่าจะเป็นแค่บางพื้นที่บางพื้นที่มันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างบางจังหวัดก็อาจจะเป็นแค่บางเขตบางอำเภอเท่านั้นมากกว่าครับในกรุงเทพมหานครก็การเคลื่อนไหวก็อยู่ในสายตาของสื่อมวลชนเยอะนะฮะต่างประเทศในประเทศถ้าจะสรุปให้ฟังเลยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเขตที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะเขตที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้นะฮะมีนอกเขตจังหวัดได้เนี่ย89เขตด้วยกันนะฮะจาก375เขตทั่วประเทศนะฮะคราวนี้ถ้าคุณไปดูในหน้านี้เนี่ยนะฮะภาคกลางมี2จังหวัดนะฮะคือสมุทรปราการนะฮะครับแล้วก็สมุทรสงครามภาคเหนือมีเพชรบูรณ์ที่ไม่สามารถลงคะแนนได้1เขตนะฮะภาคอีสานสามารถลงคะแนนได้ทุกจังหวัดนะฮะครับส่วนอีก20เขตนะฮะมีการเปิดให้มีการเลือกตั้งแต่ได้ถูกทยอยปิดล้อมโดยกปปส.จนไม่สามารถเปิดให้มีการเลือกตั้งต่อไปจึงต้องมีการประกาศยุติการเลือกตั้งก่อนเวลาปิดหีบเกือบครบทุกเขตคงเหลือเขตสาทรนะฮะเขตสาทรที่มีปัญหาที่สามารถเปิดการเลือกตั้งล่วงหน้าได้แบบนอกเขตจังหวัดจนถึงเวลาปิดหีบ 15:00 นมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,170 คนจากที่ลงทะเบียนไว้ 17,574 คนนะฮะแล้วก็เขตลาดกระบังก็สามารถเปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าเฉพาะในส่วนภายในเขตนะฮะจังหวัดถึง 15:00 นมีผู้ใช้สิทธิ์60คนจากที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์95คนนะฮะตกลงคือในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาเยอะนะมีปัญหาเยอะมากเขตบอกว่าจากเขตเลือกตั้งทั้งหมดก็มีอยู่2เขตที่เป็นปกติที่เป็นปกติเมื่อสักครู่นะครับครับเขตที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ภาคใต้เนี่ยมี12จังหวัดนะฮะตรังชุมพรพังงาสงขลาระนองกระบี่พัทลุงสุราษฎร์ธานีสตูลนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็จังหวัดที่ปิดบางเขตนะฮะก็มีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ภูเก็ตนะฮะเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้แย่ไปซะหมดแต่ว่าแย่ในบางจุดแต่ว่าในกรณีกรุงเทพมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าคนที่แจ้งว่าจะต้องการไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในกรุงเทพในประมาณเกือบ1ล้านคนนะแปลว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนอย่างน้อยใน1ล้านคนซึ่งเขาแสดงตัวทางการเมืองแล้วเขาไม่เอากับข้อเสนอคุณสุเทพเรื่องไม่เลือกตั้งนะแล้ว1ล้านคนเนี่ยก็ถูกคุณสุเทพปล้นสิทธิ์เขาไปแล้วโดยปริยายพูดถึงเรื่องการปล้นสิทธิ์เนี่ยภาพที่คุณได้เห็นเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพที่มีส่วนใหญ่นี่เป็นภาพกปปส.ที่ไปปิดเขตนะฮะผมดูจากฟุตเทจเนี่ยนะฮะน่าจะใช่ใช่ไหมฮะถือธงชาติถืออะไรมาเนี่ยก็ไปล้อมนะครับแล้วก็ปิดบางคนไปนอนขวางเลยนะฮะอ๋อใช้วิธีนอนขวางเขาบอกว่าเป็นอารยะขัดขืนนอนขวางแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจจะมีคลิปก็คือต้องถ้าเกิดจะข้ามเหยียบหัวก็ไปเลยข้ามไปเลยโอเคไม่ผมถามจริงฮะผมไม่ได้ลองไปไงคือเขาไม่ข้ามเข้าไปจริงๆหรือเปล่าถ้าปีนเข้าไปเขาห้ามหรือเขามีเขาก็จะลังเหมือนเล่นเกมโชว์ครับแต่เขาจะลังคือพวกนี้เขาไม่ได้พกปืนที่จะพร้อมทำร้ายร่างกายจริงๆมันมีเจ้าที่อยู่เหมือนกันเจ้าที่ที่รักษาความปลอดภัยก็มีแต่ไม่ได้จำนวนไม่ได้เยอะปื้มฮะคือประเด็นไม่อยู่ที่ว่าเขาพกมีดพกปืนไปแต่การที่เอาคนจำนวนมากไปขัดขวางไปขวางหน้าหน่วยการเลือกตั้งเนี่ยสุจริตชนหรือพลเมืองดีเนี่ยเป็นคุณปื้มกล้าเดินเข้าไปเลือกตั้งเราก็ไม่อยากปะทะกันนึกถึงว่าคนในที่เขาจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นคนแก่เป็นวัยรุ่นเป็นคนซึ่ง
ซึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะไปเลือกตั้งตามปกติเนี่ยแล้วไปเจอคนที่แบบบอกว่าห้ามเลือกตั้งห้ามเลือกตั้งยืนอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเราจะกล้าเข้าไปหรือเปล่าครับแล้วเขาไม่ได้อารยะขัดขืนในรูปแบบนี้ทุกที่นะฮะไม่ใช่ว่าไปนอนไปมีพื้นที่จำกัดแล้วก็ไปนอนขวางเพื่อเป็นการประท้วงการเลือกตั้งนะมันไม่ใช่นะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยมันมีถึงขนาดใช้ความรุนแรงนะครับกับผู้ที่ไปลงคะแนนนะฮะเดี๋ยวเราดูในเนชั่นได้เนี่ยหน้า2จะมีรูปนะครับของคนที่พยายามจะไปลงคะแนนแล้วมีปัญหาครับคราวนี้มันมีเหตุการณ์ปะทะกันหลายจุดเหมือนกันเมื่อวานนี้ทางการโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยะอุทโยเขาสรุปว่าในต่างจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนใหญ่มีการขัดขวางการเลือกตั้งแต่ไม่มีการปะทะหรือรุนแรงเกิดขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์4จุดนะฮะ4จุดก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ต้องการใช้สิทธิ์กับกลุ่มกปปส.ที่เขตลาดกระบังที่เขตลาดกระบังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเหตุที่2มีชาวบ้านผู้หญิง2คนนะทำร้ายศีรษะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองนะฮะเหตุที่3มีกลุ่มเสื้อขาว22คนใช้ครีมไปตัดโซ่ที่กปปส.คล้องไม่ให้ประชาชนเข้าไปเลือกตั้งที่เขตบึงกุ่มตรวจสอบเพราะว่าก็เป็นคนไทยนะฮะอันนี้บังเอิญไม่ได้พกบัตรประชาชนไปแล้วก็มีจุดสุดท้ายที่เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มกปปส.กับนปช.จังหวัดสมุทรปราการที่หน้าวัดศรีเอี่ยมนะฮะแถวถนนบางนาตราดนะฮะเป็นเหตุให้แกนนำของกปปส.หรือกปท.เนี่ยคุณสุทินธารทินอายุ52ปีนั้นถูกยิงที่ศีรษะและที่หน้าอกข้างขวาเสียชีวิตนะมีผู้บาดเจ็บถูกยิงแล้วก็ถูกตีศีรษะอีก6คนด้วยคือปะทะกันที่วัดศรีเอี่ยมนี่หนักสุดเมื่อวานนี้นะฮะมีการนำตัวคนพวกนี้ส่งโรงพยาบาลหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ย90นายตรงนั้นนะฮะก็ไปตรวจเหตุจราจรเบื้องต้นทราบว่าในรถที่เกิดเหตุเนี่ยตรวจพบลูกเหล็กแล้วก็ประทัดยักษ์นะฮะตรงวัดศรีเอี่ยมนะฮะแล้วก็ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยคลิปอันนี้แหละครับอันนี้มีคลิปอันนี้คือวัดศรีเอี่ยมตรงทางที่เลี้ยวเข้ามาตรงนั้นที่คุณเห็นนะที่รถจอดๆรอกันอยู่แล้วก็ธงที่เราเห็นในจากคลิปหรือจากภาพนะฮะที่เป็นแดงๆเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าเป็นธงเสื้อแดงจริงๆแล้วเป็นสีของประจำวัดศรีเอี่ยมอ๋อเขาติดธงเขาสีชมพูเข้มคือมีคนดึงเอาตัวธงจากธงเขาสีชมพูเข้มมองไกลมันเป็นสีแดงแล้วก็เอาธงมาตีกันครับครับแล้วผมถามหน่อยได้ไหมผมฟังข่าวทั้งหมดแล้วผมสงสัยว่าคุณสุเทพซึ่งชวนให้คนไปห้ามการเลือกตั้งคนอื่นเนี่ยอยู่ที่ไหนในเวลาที่กองกำลังคุณสุเทพไปล้อมหน่วยเลือกตั้งแบบนี้หรือคุณสุเทพนั่งอยู่เฉยๆระหว่างทุกคนไปแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวทุกคนไปกันเองก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะคุณสุเทพอยู่ในแนวหน้าเวลาปะทะตอนไหนบ้างหรือเปล่าเวลาคุณสุเทพยุ่ยประชาชนไปปะทะกันแบบนี้ครับก็มีคนคาดคะเนกันไปต่างๆนานาว่าใครเป็นคนยิงแกนนำกปปส.คปท.คนนี้แต่ว่าถ้ามองในมุมอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถึงก็คือว่าเวลาคุณให้คนของคุณเนี่ยไปปิดเขตต่างๆเนี่ยมันย่อมไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงกลับมาเพราะว่าคุณไปริดรอนสิทธิ์ของเขาคือพูดง่ายๆเลยนะครับความรุนแรงคราวนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งเลือดนะครับมันไม่ใช่การเลือกตั้งเลือกคนไปเลือกตั้งไม่ผิดพูดให้มันชัดเจนความรุนแรงคราวนี้เกิดจากกลุ่มคนที่ต้องการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งผิดกฎหมายอย่าทำผิดให้มันตัวเองถูกนะฮะคือตามปกติแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดูแลให้คนมีสิทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์แต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้กกต.เป็นใจนะฮะถ้าเราดูตามโซเชียลมีเดียหรือว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับก็มีลงนะครับประชาชนเข้าไปเขียนแปะประท้วงนะครับหน้าเขตที่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะบอกว่าตัวกรรมการเนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะรู้เห็นเป็นใจคือมีคนไปไม่เยอะนะครับไปเป่านกหวีดนิดหน่อยก็ปิดการปิดเขตการเลือกตั้งผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันคือดูภาพหลายภาพเนี่ยคนที่ไปยกกองกำลังไปปิดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยประมาณ50คน50คนผมเทียบง่ายๆอย่างว่าร้านหมูกระทะตอนเย็นบางร้านเนี่ยคนยังเยอะกว่าแต่กกต.เนี่ยเห็นคนประมาณ50คนซึ่งร้านหมูกระทะบางครั้งคนกินเยอะกว่าเนี่ยก็ยกเลิกการเลือกตั้งแล้วมันบังเอิญว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมชายศรีสุริยากรได้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีคนมารบกวนการเลือกตั้งก็จะปิดการเลือกตั้งหน่วยนั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุเทพก็ส่งกองกำลังไปรบกวนการเลือกตั้งและสมชายศรีสุริยากรเมื่อได้ยินปุ๊บก็บอกว่าโอเคต้องปิดการเลือกตั้งมันมี2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเมื่อวานตอนที่ท่านทาริศเพียงดิษออกมาพูดนะครับมีประชาชนหลายท่านก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจเพราะว่าต้องให้เหตุเกิดก่อนถึงแจ้งนะครับแล้วก็ต้องให้ทางกกต.ขอกำลังตำรวจถึงจะมาคุ้มครอง
ซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมมองว่าบางพื้นที่เสี่ยงเนี่ยทางสอรสหรือทางศูนย์รักษาความสงบหรือทาง DSI ก็ตามตำรวจเราก็ตามต้องรู้ก่อนหรือเปล่าต้องรู้ก่อนแล้วก็มีการเตรียมกองกำลังที่พอที่จะดูแลแต่ไม่ใช่เอาไปปะทะใครนะฮะคือดูแลคนที่จะไปเลือกตั้งนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับแล้วก็คนวุ่นวายกันเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องให้ไปแจ้งความเองแจ้งความว่าเราเลือกตั้งไม่ได้ซึ่งบางคนเขาไม่มีเวลาครับบางคนเขาแค่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาไปไม่ได้เขาก็ไม่เลือกแล้วถึงบอกว่า 400,000 กว่าคนเลือกไม่ได้เมื่อวานที่ลงทะเบียนไว้ขาดไป 440,000 นะครับประเด็นที่2ก็คือว่ามีการเตรียมการบางอย่างซึ่งเราก็แค่สงสัยนะครับป้ายการปิดหีบหรือว่าป้ายการระงับเขตเลือกตั้งมาเร็วเหลือเกินมาเร็วมากแล้วสีแดงเร็วเขียนสวยมากแล้วมันไม่มีทางอื่นนอกจากการปิดหีบหรอครับเพราะว่าการปิดหีบหมายความว่าเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วก็มันแต่ผมเตือนนึงเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยกกต.เขาทำงานร่วมกับกทม.แล้วในวันเลือกตั้งในแต่ละเขตเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งนั้นเจ้าหน้าที่กทม.เป็นกรรมการคือมันพูดง่ายคือถ้าคุณจะจัดการเลือกตั้งให้ราบรื่นเนี่ยคุณต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากกทม.ครับถ้าอยู่ดีๆกทม.เนี่ยเกิดไม่ให้ความร่วมมือเรื่องตรงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยมันปิดได้ง่ายอย่างนี้ดีกว่าทีนี้คำสั่งจากปลัดมีรองปลัดเนี่ยมันปิดได้ง่ายไอ้ตัวคำสั่งของการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการขอความช่วยเหลือโดยหน้าที่ของกกต.นะฮะคือสรส.ผมคิดว่าก็คงอยากจะส่งทหารอยากจะส่งตำรวจเข้าไปเต็มแก่นะฮะเพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้อย่างปกติแต่ว่าเข้าใจว่าตามขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่ว่ากกต.จะขอความร่วมมือไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะคงเกรงว่ามันจะมีการเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อว่าท่าทีของสรส.เป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะฮะก็สรุปสถานการณ์นะครับจากเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้นะฮะที่เขาบอกกันว่าเป็นพรีวิวนะฮะว่าเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไอริชคลาวเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสใช้คลาวด์เซอร์วิสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสถียรภาพสูงมีโอกาสใช้บริการได้อย่างอิสระตามใจในทุกที่ทุกเวลาการให้โอกาสคือแรงบันดาลใจของเราไอริชคลาวด์ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในต่างประเทศค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งพรรคการเมืองที่ลงสมัครมียุทธวิธีอย่างไรเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งประเทศใดที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่27มกราคมนี้เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV ค่ะทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดหมู่มากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณเ
ยไทยใครทำก็อร่อยคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรอีสวอเตอร์จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับสรุปสถานการณ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่วุ่นวายเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสรส.ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยบอกว่าสาเหตุของหนึ่งในเหตุผลที่เมื่อวานนี้มันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมากกต.จริงแล้วไม่ได้เคยขอความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยจากสรส.แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำหน่วยเลือกตั้งณวันนี้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยนะฮะและที่สำคัญทางสรส.ก็ไม่ได้ต้องการนะที่จะจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำหน่วยเลือกตั้งมากเพราะอาจเป็นการเผชิญหน้าหรือยั่วยุระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมที่นำมวลชนไปขวางการลงคะแนนเพราะฉะนั้นที่ได้ยินจากคุณเฉลิมเมื่อวานนี้มันสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือกกต.ไม่ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวนมากซึ่งอันนี้ก็ผมก็โทษกกต.เหมือนกันว่าทำไมถึงขอน้อยแต่สองคุณเฉลิมก็บอกว่าก็ไม่ได้ต้องการจะส่งไปเยอะว่าส่งไปเยอะเดี๋ยวไปทะเลาะก็เดี๋ยวก็ไปปะทะกับผู้ชุมนุมอีกมันก็เลยเมื่อวานนี้ที่เขตเลือกตั้งมันก็เลยโล่งอย่างนั้นนะฮะแล้วประชาชนก็เลยต้องสู้เองไงมันกลายเป็นวัดผมว่ามันหนักกว่าเก่านะฮะประชาชนต้องออกมาสู้กับพวกนี้เองมันเป็นวันอัปยศจริงๆนะฮะคือตั้งแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีความพยายามที่จะนำประเทศไปข้างหน้าเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะฮะพอมาวันนี้เนี่ยนี่คือการแสดงออกถึงความชัดเจนถึงการถอยหลังเข้าคลองจริงครับแล้วมันเกิดขึ้นในเวลาที่เราเชื่อว่าเราถ้าเรามีองค์กรอิสระเราจะมีการเลือกตั้งที่ดีขึ้นแต่ในเวลานี้กลายเป็นองค์กรอิสระเนี่ยซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยกินเงินเดือน 2-3 แสนบาทต่อเดือนเนี่ยไม่ทำงานเพื่อการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยนะครับถ้าอยากให้มีการเลือกตั้งผมเสนอเลยว่ากกต.ทั้ง5คนโดยเฉพาะสมชายศรีพิทยากรเนี่ยไปยืนอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งเลยปกป้องคนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจากคุณสุเทพดูว่าเป็นยังไง คือคุณสมชัยเนี่ยต่อต้านการเลือกตั้งเยอะผมอยากคุณสมชัยแสดงสปิริตในการปกป้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งบ้างครับไปยืนหน้าหน่วยคูหาเลือกตั้งหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่คุณมีสิทธิ์เลยแล้วให้คนเขารู้ว่าคุณเห็นด้วยกับการเลือกตั้งมากกว่ากปปส.พูดถึงสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับลองไปฟังจากกกต.ท่านนี้สรุปถึงตัวเลขเมื่อวานนี้นะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับว่าคนไปใช้สิทธิ์ได้กี่คนไม่ได้ใช้สิทธิ์กี่คนนะครับลองฟังสมชัยศรีสุทธิยากรก็ได้มีหนังสือสั่งการลงไปที่กกต.จังหวัดต่างๆขอให้มีการชะลอการดำเนินกิจกรรมซึ่งอาจจะทำให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายคือขอให้ขยับไปเป็นหลังจากวันพุธไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของกรรมการการเลือกตั้งไม่ให้เกิดการสูญเปล่าเพราะประมาณโดยใช่เหตุรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรเยอะเหลือเกินนะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าประเด็นน่าสนใจนะสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าชะลอการส่งเงินไปที่กรรมการเลือกตั้งจังหวัดอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสูญเปล่างบประมาณโดยใช่เหตุคือข้อสรุประหว่างรัฐบาลกับกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ยังไม่มีแต่สมชัยบอกเราว่าจะไม่ส่งเงินไปเพราะกลัวเงินสูญเปล่าแปลว่าคุณสมชัยเนี่ยคิดไปเองแล้วไงเขาแกตั้งธงไว้ตลอดแกตั้งธงไว้แล้วไงฮะแกฝันด้วยฮะแกฝันด้วยฝันทำนายสารมนูนเป๊ะเลยอะฮะแล้วถ้าเกิดประธานกกต.กับนายกเขาคุยกันได้ว่าให้มีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วการที่สมชายไม่ส่งเงินไปแปลว่าอะไรครับคุณจัดการงานนอกสั่งคุณตัดสินใจล่วงหน้าแทนประธานกกต.แล้วมันยังเป็นเงื่อนไขนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกท่านที่เสพข่าวนะฮะอยากให้ไปฟังสิ่งที่คุณสุภชัยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากให้ทางรายการออกมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกคือท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณสมชายพูดบางครั้งมันไม่ได้เป็นมติถ้าอยากจะฟังอะไรที่เป็นมติก็ให้รอแถลงการของกกต.ทั้ง5ท่านหรือไม่ก็คุณผู้ชงนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการผมคิดว่าให้เราต้องตั้งคำถามกับบทบาทหน้าที่ของคุณสมชัยไว้ให้ดีงั้นเราตั้งคำถามกับคุณสมชัยว่าคุณสมชัยกำลังแมนนิปูเลตหรือพยายามจะแมนนิปูเลตใช้คำว่าภาษาไทยว่าอะไรดีครับผมนึกไม่ออกครอบงำนะครอบงำสร้างกระแสปั่นกระแสให้คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันดำเนินการไม่ได้โดยใช้ตำแหน่งของตัวเองในฐานะกกต.เนี่ยแถลงข่าวจนคนเกิดความสับสนว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มทั้งที่จริงๆคุณสมชัยไม่ได้มีหน้าที่อะไรแบบนี้เลยพูดถึงกกต.อีก2ท่านนะฮะถ้าเสียงพร้อมลองไปฟังคุณสุภชัยสมเจริญนะประธานกกต.แล้วคุณผู้ชงนุตราวงศ์นะฮะเลขาธิการกกต.เรื่องการเตรียมหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะ28มกราคมนี้ที่จะพบกับทางนายกรัฐมนตรีถ้าทำจริงๆก็น่าจะทันนะครับยังเหลือเวลาอีกอาทิตย์นึงนะครับคือยิ่งทำเร็วเท่าไหร่นะครับเงินที่จะใช้ในการเลือกตั้งก
็จะประหยัดไปได้เยอะนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งผลลัพธ์ในทางปฏิบัติที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้นะครับเราได้ขอกำลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพครับทั้งของจังหวัดด้วยแล้วก็ของกรุงเทพมหานครด้วยครับเราไม่ได้ขอเป็นเฉพาะเจาะจงที่สอรสอครับอันนี้ก็ขออนุญาตยืนยันว่าเราได้ขอตามสายงานปกติครับก็กกต.เขาก็บอกว่าเขาทำงานนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางนปช.เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากกต.ในบางหลายจุดได้มีการประกาศยุติการลงคะแนนทั้งที่มีม็อบแค่10คนอย่างเช่นบางเขตเนี่ยคือม็อบมันน้อยแล้วอาจจะอ้างว่ากลัวปะทะกันนะฮะแล้วก็ยกเลิกไปเลยในการเลือกตั้งเนี่ยบางเขตเนี่ยเร็วเกินไปนะนปช.เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหลุดออกมาจากปากกกต.เหล่านี้ก็คือการประณามคนที่บุกกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการเลือกตั้งนะไม่เคยที่จะออกมาพูดเลยสักครั้งเดียวครับผมว่ามันมีความสับสนด้วยหรือเปล่าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นแค่สิทธิของประชาชนแต่มันเป็นหน้าที่ที่รัฐมนุนฉบับนี้บัญญัติไว้เมื่อเป็นหน้าที่ที่รัฐมนุนบัญญัติไว้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่ทุกองค์การพยพทุกหน่วยราชการหรือทุกองค์กรอิสระเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนเขาใช้หน้าที่ซึ่งกฎหมายบอกว่าเขาต้องไปเลือกตั้งครับการไปเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่กกต.อยากเลือกอยากเลิกหรือไม่เลิกยังไงก็ได้หรือแม้กระทั่งตามหน่วยเลือกตั้งเองตามพื้นที่หน้างานจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องว่าประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งแต่หน่วยคิดว่าคนเยอะผมก็เลยจะเลิกอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของประชาชนเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์ใช้อัตวินิจฉัยของคุณเนี่ยไปขโมยสิทธิไปขโมยหน้าที่ของประชาชนและตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีสิทธิเสรีภาพที่ผูกพันอยู่กับหน้าที่ของการที่คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับหรือว่าเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้าชื่อเรียกร้องให้มีการถอดถอนให้มีการตรวจสอบนะครับไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งเองได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอื่นอีกเยอะนะครับในทางกลับกันคนที่ขัดขวางก็มีกฎหมายรองรับเป็นพรบประกอบการเลือกตั้งแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญานะครับว่ามีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทในการขัดขวางการเลือกตั้งและกฎหมายย่อยๆก็บอกไปอีกว่าถ้าเกิดคุณไปเลือกตั้งแล้วมีคนมาขวางคุณแล้วก็จะทำร้ายคุณหนีไม่ได้แล้วไม่มีช่องโหว่นะครับคุณป้องกันตัวได้เหมือนคุณอยู่ในเคหสถานซึ่งมันกว้างมากคือผมกลัวเรื่องของการปะทะกันเนี่ยครับแล้วก็ปัญหาก็รู้อยู่ว่าบ้านเรากฎหมายมันเป็นอย่างไรนะครับคดีความมันจะไปไกลแค่ไหนผมห่วงชีวิตและความปลอดภัยมากกว่าแต่ผมอยากจะย้ำเรื่องการที่การเลือกตั้งนี้มันเป็นหน้าที่นะมันเป็นหน้าที่ของประชาชนหมายความว่าหน้าที่นี้สำคัญสำหรับประเทศนี้มากจนเขาบอกว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งเหมือนกับทหารมีหน้าที่ต้องป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขัดขวางการทำหน้าที่ของประชาชนเนี่ยคุณผิดแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนั้นสรสท่าทีคือไม่เลื่อนเลือกตั้งนะครับลองฟังคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีแถลงถึงเรื่องนี้นะฮะของท่าทีของรัฐบาลนะสรสยังได้พบว่าในการตัดสินใจรีบปิดหน่วยเลือกตั้งนั้นได้มีการกระทำอย่างเป็นขบวนการโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมอยู่ด้วยซึ่งถือได้ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157สรส.จึงขอสรุปข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกตั้งล่วงหน้าดังต่อไปนี้จากพื้นที่ต่างจังหวัด76จังหวัดสามารถดำเนินการเลือกตั้งล่วงหน้าได้66จังหวัดส่วนในกทม.จากทั้งหมด50เขตเลือกตั้งกกต.เขตได้ยุติและประกาศปิดการลงคะแนนไปดังนี้ฝั่งกทม. 33เขตฝั่งธนบุรี12เขตรวมทั้งสิ้น45เขตก็เลือกตั้งมีต่อไปนะฮะ2กุมภาพันธ์ก็มีท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์ดูก็คือต้องคุยกับกกต.ตามสารนูนแนะนำแต่ว่าคงไม่อ่อนข้อถึงขั้นไปยอมให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งคือรอบนี้เนี่ยถ้าจะแพ้นะฮะก็ต้องแพ้แบบมีหลักการครับคือถ้าถอยรอบนี้จะเป็นการแพ้คือยังไงโอกาสแพ้สูงอยู่แล้วไงแต่ว่าดูการแถลงข่าวเมื่อกี้มันประหลาดเปล่าคือปกติเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งเรื่องล่วงหน้าหรือเลือกตั้งปกติเนี่ยคนที่จะมาแถลงข่าวว่ามีการเลือกตั้งสำเร็จกี่หน่วยประชาชนมาใช้สิทธิ์กี่หน่วยเนี่ยต้องเป็นกกต.ปรากฏว่ารอบนี้กกต.ไม่แถลงว่าการเลือกตั้งสำเร็จกี่หน่วยเอาแต่พูดว่าการเลือกตั้งมีปัญหากี่หน่วยแล้วก็บอกว่าเห็นไหมมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเลือกตั้งไปก็ไม่คุ้มไม่ส่งเงินไปให้หน่วยเลือกตั้งดีกว่าอีกอันนึงที่ผมจะมีคนถามเข้ามาเยอะมากก็คือว่าคนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ไม่สามารถกระทำได้อย่างเมื่อวาน 400,000 กว่าคนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เลือกวันที่2หรือเปล่าเออมีคนสงสัยมากว่าอันนี้ผมก็สงสัยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเห็นเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งมาบอกว่า
เขาเลือกไม่ได้แล้วเขาจะไปทำยังไงดีเขาจะไปเลือกกับวันนั้นเขาต้องไปเลือกที่ภูมิลำเนาเขาหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรมันมีคำให้สัมภาษณ์ของกกต.ท่านนึงบอกว่าอาจจะต้องมีการจัดวันเลือกตั้งล่วงหน้าใหม่ซึ่งก็จะมีปัญหาว่าจะจัดทันหรือเปล่าแล้วก็ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าใหม่เนี่ยนะครับก็เอาทุกหน่วยทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์มาอยู่ในที่หน่วยเลือกตั้งกลางเดียวกันซึ่งก็จะมีปัญหาว่าหนึ่งจัดทันไหมที่สองคือเมื่อคุณจะเอาทุกคนมาอยู่ในหน่วยเลือกตั้งกลางเดียวกันเนี่ยกปปส.ก็จะตามไปไล่ล่าประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์โดยสุจริตอีก 400,000 คนอีกต่อไปก็เสนอกกต.จัดเลือกตั้งย้อนหลังครับอยู่ตรงหน้าไม่ได้2กุมภาจัดมันได้ถึงวันที่6กุมภาจัดเลือกตั้งอีกรอบนึงวันที่1กุมภาแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาตามกรอบเขาบอกว่าได้ถึงวันที่6กุมภาแต่ผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายมันสามารถได้หรือเปล่าสมมติวันที่2มีปัญหาเนี่ยวันที่4 5 6อะไรไปได้หรือเปล่าผมไม่นั่งคิดดูนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดเนี่ยบางทีเราไปเสียภาษาสำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่า waste our breath ครับเราไปเสียลมหายใจของเราที่มีคุณค่ากับไอ้ศึกรอบนี้ซึ่งฝ่ายเผด็จการเขาจะเผด็จศึกอยู่แล้วผมดูสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้ในแบบที่ฝ่ายเผด็จการมีความชอบธรรมไม่มีไม่มีฮะมีความไม่ละอายในการที่จะใช้เครื่องมือที่จะเป็นองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปจนถึงกกต.จนถึงม็อบเนี่ยนะฮะม็อบที่ป่าเถื่อนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นักการเมืองประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมมือกันในการสถาปนานะฮะให้ซ้ำเติมกันอีกครั้งว่าเรามีระบบเผด็จการในเมืองไทยซึ่ง คือบางทีก็ขี้เกียจเสียเวลาพูดนะฮะเพราะว่ามันเราพูดไปเนี่ยไอ้คนที่เห็นด้วยกับเรามันก็เยอะแยะเกินครึ่งประเทศอ่ะเกินทั้งโลกฮะแต่ว่าประเด็นคือว่าอันนี้เห็นด้วยฝ่ายไม่ละอายไงฮะอีกฝ่ายไม่ละอายและไม่สำนึกก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อพักกันสักครู่ฮะถ้าถามผมว่าทำไมในเวลานี้เราต้องพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่า อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือในบรรดาระบบการปกครองทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าประชาธิปไตยอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพกับเรามากที่สุดนะครับซึ่งคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่เราอาจจะต้องดำเนินไปในวิถีและกลไกของมันเองโดยไม่ใช้กลสิ่งที่อยู่นอกเหนือกลไกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งนะฮะแล้วผมคิดว่าก็เป็นเวลาแล้วที่เราจะต้องเชิญกันหรือว่าชักชวนกันแล้วก็พาประเทศเราไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็ถามว่าการเลือกตั้งสำคัญอย่างไรการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นภาพแทนของการเอาคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเก่งอย่างเดียวแต่ว่าในระบบประชาธิปไตยผู้แทนนะครับเป็นคนที่อยากเป็นปากเสียงให้เราเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นทาง Voice TV เคลื่อนชีวิตคุณต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 นทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and House ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ไม่ได้เลยไม่ต้องเข้าขออนุญาตใครล่ะคะขออนุญาตใครขอโทษขออนุญาตใครวันนี้จะเข้าไปฉันไม่เลือกใครก็สิของดิฉันแต่ฉันต้องรักษาสิทธิ์โดยบนกันไม่ได้แล้วค่ะคัดค้านคัดค้านแต่ยังขัดขวางคุณยิ่งได้บอกแล้วว่าคัดค้านแต่ยังขัดขวางว่าดิฉันจะขัดขวางไม่จะขัดค้านนี่ไงคะนี่ไงถ้าไม่ขัดขวางก็แก่ไงก็นี่ไงนี่เป็นสุภาพสตรีที่ปีนรั้วที่เขตไหนสวนหลวงครับสวนหลวงนะครับทราบชื่อแล้วนะฮะว่าท่านถ้าเปิดเผยชื่อได้บอกว่าชื่อคุณสุวินันท์ชัยปราโมทครับนะครับเมื่อวานก็ตามข่าวก็คือเป็นคนแรกเลยที่ไปใช้สิทธิ์ในเขตนั้นเพราะว่าคนอื่นไม่กล้าเข้าโดนปิดไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าครับเพราะว่าปิดเต็มหน้าทางผู้ชุมนุมกปปสปิดเต็มหน้าลัวอลูมิเนียมเมื่อสักครู่นะฮะเพราะว่ายังเราจะเรียกว่าการชุมนุมของกปปสยังเป็นสันติอหิงสาได้อยู่หรือเปล่าเขาใส่โม่งนะฮะแล้วคุณใส่โม่งยืนไม่โชว์หน้ายืนกันไม่ให้คนเข้านี่คือการขัดขวางการเลือกตั้งไม่ใช่ขัดขวางการเลือกตั้งนี่คือการขัดขวางการเลือกตั้งคุณสุวินันท์ก็พูดนะฮะว่าไหนคุณสุเทพบอกว่าแค่คัดค้านไม่ขัดขวางครับแล้วเธอก็เดินไปจะไปดึงผ้าขาวม้าที่คล้องอยู่เพราะไม่ใช่โซ่เพราะคงหาไม่ทันครับดึงออกปรากฏว่าโดนชายชะกันก็ขวางไว้สุดท้ายเธอก็อาศัยช่องแต่เธอฉลาดมากเธอบอกว่าฉันจะเข้าไปโหวตโน แล้วก็โยนรองเท้าข้ามไปก่อนแล้วก็ปีนข้ามรั้วออกไปคนข้างในเขตตบมือกันใหญ่เพราะว่าเป็นคนแรกที่เข้าไปใช้สิทธิ์ครับนะครับพอเธอเข้าไปปรบมือให้ด้วยนะครับเฮ้แต่ว่าได้เข้าไปเลือกไหมเนี่ยเข้าไปเลือกเจ้าหน้าที่ทำงานว่ะปัญหาคือกกต.เนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นเข้าไปแล้วเจ้าที่บอกว่าไม่ให้คุณเลือกเข้าเลือกเรียบร้อยครับการแล้วเรียบร้อยครับได้เลือกครับอ๋องั้นเจ้าหน้าที่เขตสวนหลวงเนี่ยเขามีการเลือกตั้งได้เลือกครับแล้วก็เป็นคนแรกที่เลือกได้ด้วยก็มีคนบอกว่าที่ลาดกระบังก็มีประชาชนที่ไม่พอใจแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็ครับไปยึดคืนฮะยึดคืนพื้นที่ได้ผมรู้สึกว่าอย่างนี้แปลว่าวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยถ้ามีกองกำลังอันธพาลของกปปสไปล้อมการเลือกตั้งแบบนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องสู้ให้เรามีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยต้องสู้กันเองคือตอนนี้มันแย่ขนาดที่จริงแล้วประชาชนพร้อมสู้แต่ว่ากกต.เนี่ยคุณต้องเข้าไปแล้วก็เตรียมความพร้อมประชาชนพร้อมที่จะรวมกำลังบุกไล่พวกกปปสออกไปแต่ว่ากกต.เลือกให้ท้ายม็อบสุเทพที่ไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งคือสมชายศิริยากรทำได้หรือเปล่าเลือกให้ท้ายเนี่ยสองกุมภาเนี่ยผมบอกก่อนสองกุมภาเนี่ยประชาชนที่เขาใช้สิทธิ์เขาไม่กลัวกปปสนะฮะเขากล้ารวมตัวกันแล้วก็ขับไล่กปปสออกจากเขตปัญหาคือกกต.คุณเปิดเขตให้ลงเลือกตั้งคุณเปิดเขตให้คนไปโหวตคนเหล่านี้เขาอดทนฮะเขาเป็นอารยะครับเขาไม่ใช้ความรุนแรงกับพวกคุณแทคติกเดียวที่เขาทำได้คือปิดหีบไม่แล้วพวกกปปสจริงแล้วมันก็กลัวครับมันกลัวประชาชนรวมตัวกันขับไล่มันออกไปแต่ว่ากกต.เนี่ยดันไปให้ท้ายกปปสไอ้นี่เป็นปัญหาแรกที่เราคุยกันตั้งแต่เลือกสมชัยศรีสุทธิยากรมาคือผมว่าคนนี้ทำงานเนี่ยโดยหลักการคือเห็นด้วยกับกปปสคุณปื้มเชียร์สมชัยนะผมต้องทบทวนไม่ คุณปื้มตอนนี้ชอบสมชัยมากรอบนี้น่าเกลียด คือความสำนึกและความละอายไม่มีเลย เดี๋ยวผมจะอุทิศรายการ Daily Dose วันนึงให้สมชัยศรีสุยากรแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาปีนเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยทำไมกปปสต้องไปโหเขาฮะคือคุณมีปัญหาการที่คนเขาต้องดิ้นรนเลือกตั้งปีนรั้วเข้าไปเลือกตั้งแล้วคุณยังจะโหไล่คือโดยวิธีคิดของคนพวกนี้คือคนที่อยากไปเลือกตั้งคือคนที่เข้าไปกาเลือกคนโกงครับเป็นคนที่โง่ที่ถูกหลอกและถูกและปีนเข้าไปกาคนไปกาให้คนโกงนั่นคือวิธีคิดของเขานี่คือวิธีคิดที่มาให้ความไม่เท่าเทียมกันใน judgment ของปัจเจกบุคคลคือตอนนี้มันชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาถูกที่สุดเขาถูกที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่มีคนดีลงแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไปเลือกก็ไม่ใช่คนดีที่จะเลือกคนที่ดีเขาผมสงสัยอีกแบบนึงในฐานะที่ผมเป็นคนกรุงเทพเดี๋ยวผมสงสัยว่าทำไมผมซึ่งเป็นคนกรุงเทพและคนจำนวนมากซึ่งเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์ใช้หน้าที่ของเราโดยสุจริตเนี่ยแล้วเราถูกคนจากภาคไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปล้อมหน่วยเลือกตั้งของเราแล้วบอกว่าคนกรุงเทพซึ่งเป็นสุจริตชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งคือไม่เข้าใจครับผมจะบอกว่าจริงๆการแสดงออกของผู้ชุมนุมกระทำได้นะครับก็คือต้องตั้งอาจจะไปตั้งคนเชียร์บอยคอตกันเลือกตั้งให้คนไม่เลือกหรือคนไปโหวตโนแต่ควรจะอยู่ข้างๆหน่วยเลือกตั้งซึ่งมันที่อเมริกาก็มีก็คือมีการแสดงออกแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ไปปิดทางเข้าคือถ้าเมืองนอกตำรวจยิงตายหมดแล้วฮะผมถ้าทางอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้พูดเล่นแล้วถ้าในต่างประเทศเนี่ยประชาชนที่เหลือเนี่ยเขาไม่เล่นคุณแค่นี้นะเขาลุมถล่มกันแล้วแต่ว่าประเด็นคุณเป็นขโมยสิทธิ์ของเขาไงเมืองไทยเรายังมีความรักกันสันติอหิงสาในแบบที่
ฝ่ายประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจิตใจเขาดีเขาไม่ป่าเถื่อนผมว่าไม่ใช่เรารักกันนะคุณปื้มเขากลัวคนพวกนี้ฮะเขากลัวคนพวกนี้มีอาวุธเขากลัวคนพวกนี้มาทุบตีมาทำร้ายอย่างผมเนี่ยถ้าผมไปหรือคุณปื้มไปเนี่ยคุณปื้มกล้าเข้าไปหรือเปล่าไม่คือกกต.คุณมาจัดหรือเปล่าถ้ากกต.คุณมาจัดผมจะเข้าไปเลือกแต่ว่าคุณมีกกต.ที่ไม่อยากทำงานพิสดารขนาดเนี้ยคือกกต.พิสดารขนาดเนี้ยแบบคือไม่อยากจะไปเสี่ยงชีวิตกับกกต.ชุดนี้ไม่แต่กกต.ต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ไงเมื่อเป็นหน้าที่เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะทำหน้าที่หรือไม่ทำแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกห้ามประชาชนปฏิบัติหน้าที่ของเขาครับที่ผมห่วงมากกว่าก็คือว่ากลุ่มพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมที่ไปปิดการเลือกตั้งเนี่ยต้องดูด้วยเพราะบางทีมันเป็นพื้นที่ดงพูดตรงๆดงแดงเลยก็มีอย่างเช่นเมื่อวานขอแสดงความเสียใจกับคุณสุทินธราทินด้วยนะครับที่ผู้เสียชีวิตนะครับท่านไม่ใช่เป็นแกนนำฮาร์ดคอร์นะฮะท่านก็อย่างที่รู้กันแต่ว่าไปอยู่ในดงที่คือเราก็ไม่รู้ว่าใครทำนะฮะแต่ว่ามันความเสี่ยงมันมีสูงแล้วแบบนี้ภาพก็ออกมาเป็นการปะทะกันของคนสองฝ่ายซึ่งเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์เพราะว่าคลิปชัดเจนนะครับพูดถึงเรื่องคลิปมีคลิปหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงเดินฝ่าผู้ชุมนุมเข้าไปใช้สิทธิ์เขตจตุจักรเขตบ้านผมเองจตุจักรใช่ไหมฮะครับผมแล้วเรามีคลิปนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะมีไหมฮะลองดูนะฮะอีกท่านหนึ่งที่เข้าไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้เนี่ยฮะสันติอหิงสาแบบกปปส.ฮะเอาธงชาติไปคลุมหัวไปดึงแข้งดึงขามันไม่ใช่สันติอหิงสานะครับคุณป้าต้องไม่ธรรมดานะฮะที่เดินเข้าไปอย่างนี้ได้นะฮะเพราะว่าไปที่เราเห็นในคลิปกันเนี่ยข้างล่างนี่คือเป็นผู้ชุมนุมนอนอยู่นะฮะนอนอยู่แล้วก็เหมือนกับเอาเลยข้ามเลยก็ข้ามต้องหลบดีๆด้วยถ้าไปเหยียบโดนเขาก็ทำร้ายร่างกายเขาอีกผมว่าต้องคุยกันหน่อยนึงคือกปปส.เนี่ยละเมอไปเองว่าตัวเองกระทำการที่เรียกว่าสันติอหิงสาทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นสันติอหิงสาไม่ได้หมายถึงการชุมนุมที่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นไม่อย่างนั้นเกิดผมเป็นเศรษฐีบางคนผมมาชุมนุมกันผมบอกว่าผมจะไม่ให้ประเทศนี้มีค่าแรงขั้นต่ำแล้วผมก็ไปนอนหน้ากระทรวงแรงงานเพื่อคัดค้านกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำแล้วผมก็บอกว่าผมประท้วงอย่างสันติอหิงสาเนี่ยไม่ได้หรือว่าถ้าแบบผมเป็นหมอในโรงพยาบาลแล้วผมเกลียดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคผมรู้สึกว่าตั้งแต่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยงานผมหนักมากผมรวมกลุ่มหมอ500คนนอนขวางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าต้องการล้ม30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สันติอหิงสาอันนี้คือการชุมนุมเพื่อล้มสิทธิของคนอื่นไม่ใช่สันติอหิงสานะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคนคนนั้นเขาได้เข้าไปเลือกไหมเพราะว่าจะรู้จักมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมเป็นไม่มันไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะเมื่อวานเนี้ยที่นั่นคือภาพที่เห็นในโซเชียลเนี่ยจะเป็นภาพของคุณป้าท่านเนี้ยยืนชูมือถือถุงกระเป๋าสีแดงแล้วก็มีภาพเทียบเป็น sexual liberty เทียบกันเทพีเสรีภาพใช่ครับของที่นิวยอร์กนะครับเทียบกันแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีภาพเข้าไปหรือเปล่าแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่ภาพในคลิปเป็นภาพที่เหมือนกับฝ่ามาได้แล้วแล้วยกมือชูมืออย่างนี้นะครับลองฟังเสียงประชาชนมีอีก3คนที่เมื่อวานนี้ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตดอนเมืองนะฮะเป็นสาวไบท์นะฮะสาวไบท์ธรรมดานะฮะพร้อมแล้วนะฮะยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยมาดูกันคือสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ประเทศชาติต่างประเทศเขางงกันครับนะว่าคือเมืองไทยมีประชาชนที่ไม่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นม็อบที่ต่อต้านการเลือกตั้งแล้วก็มีคนคนนึงเราไม่มีคลิปของคนคนนี้ถูกบีบคอไอ้ช็อตนี้ไม่รู้หายไปไหนในเนชั่นไหนเนชั่นเนี่ยอาจารย์วิโรจน์มาดูมาเช้าผมดูแล้วฮะประชาชนที่อยากเลือกตั้งถูกบีบคอฮะเมื่อวานเห็นนะครับที่เขตดอนเมืองเองมีรูปของประชาชนชูบัตรเลือกตั้งนะฮะชูบัตรเลือกตั้งโทษนะฮะชูบัตรประชาชนนะครับก็พร้อมที่จะมาใช้สิทธิ์ตะโกนเลือกตั้งครับอันนี้คือภาพของสันติอหิงสาแบบของกปปส.ฮะจะรู้จักนี่แหละแรงมากเมื่อวานประชาชนซึ่งอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถูกฝ่ายล้มการเลือกตั้งบีบคอม็อบป่าเถื่อนบีบคอพลเมืองดีที่จะไปใช้สิทธิ์
นี่คือจุดต่ำของประเทศชาติที่เราเห็นเมื่อวานนี้นิวโลอีกครั้งหนึ่งของฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งและต่อต้านการเลือกตั้งในประเทศไทยนี่คือเรารับไม่ได้ของ 22% ที่อยู่ในประเทศไม่แล้วทำไมหนังสือพิมพ์คุณไม่เอาภาพนี้ลงหน้าปกอ่ะภาพนี้ควรจะลงหน้าปกหนังสือพิมพ์ไม่ฮะหน้าปกเขาลงว่านี่คือการเลือกตั้งที่ใช้ความรุนแรงเป็นไวเลนส์เฮ้ยแล้วผมโทษทีเป็นไวเลนส์อิเล็กชันนะหนังสือพิมพ์ที่ยังเชียร์ม็อบกปปส.อยู่เนี่ยนะฮะคุณมีจิตสำนึกของความเป็นประชาชนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยได้สักทีอ่ะดูอีกฉบับนึงฮะอันนี้บางกอกโพสต์ฮะบางกอกโพสต์นี่เป็นฉบับเดียวเลยคนซึ่งใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยขึ้นหน้าปกต้องชื่นชมบางกอกโพสต์นะฮะที่ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีคือประชาชนพลเมืองดีใช้สิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้ใช้สิทธิหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไปเลือกตั้งนะฮะชูบัตรประชาชนหน้าคูหาเลือกตั้งว่าเราต้องการไปเลือกตั้งเขาตะโกนพร้อมกันว่าเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งนะฮะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างทำหน้าที่ตามกฎหมายทุกอย่างไม่ได้ไปละเมิดสิทธิใครไม่ได้ไปคุกคามใครเลยแต่ว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่จงใจที่จะไม่รายงานข่าวแบบนี้ครับผมให้ดูนี่พูดถึงนี่นะพูดถึงเรื่องอย่างนี้เลือกตั้งเลือดภาพที่คมชัดเลือกเนี่ยนะเพราะทุกภาพมันมีสิ่งที่เขาพยายามที่จะบอกครับภาพเนี้ยนะถ้าดูตรงเนี้ยมันเหมือนธงชาติกับหมวกของใครของคนที่ไปเคลื่อนไหวต่อต้านการทำการเลือกตั้งรอบนี้เหมือนกับฝ่ายนี้ถูกเหยียบย่ำนี่คือสิ่งที่ภาพนี้พยายามจะสื่อเพราะคนในคมชัดลึกที่เลือกภาพนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าฝ่ายที่โดนเมื่อวานนี้เนี่ยคือฝ่ายมอที่ไปปิดกั้นเขตเลือกตั้งนี่คือภาพนี้เขาพยายามสื่ออย่างนี้นี่ไม่ใช่เลือกตั้งเลือดนะครับนี่คือการขัดขวางเลือดนะฮะการขัดขวางเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยเลือดเพราะถ้าไม่มีการขัดขวางคนก็ไปใช้สิทธิ์แบบปกติถ้าคุณเลือกที่จะโหวตโนและปฏิเสธการเลือกตั้งคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะฮะแต่ไม่ใช่ด้วยรูปแบบที่ว่าแล้วก็มาบอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งเลือดที่คนที่เขาสุจริตใจที่จะไปใช้สิทธิ์กลายเป็นจำเลยแทนอาจารย์ผอ.โรงเรียนในต่างจังหวัดหลายท่านผมได้คุยกันเขาบ่นเลยบอกว่าปกติทุกๆปีตั้งแต่เขาเป็นผอ.มาจนจะเกษียณเนี่ยเขาต้องรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งนักเรียนมีประธานนักเรียนมีการเลือกตั้งเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลในโรงเรียนปัจจุบันบางโรงเรียนจะรณรงค์เลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์โดนด่าโดนปิดล้อมโดนบอกว่าคุณเอาง่ายๆว่าทำไม่ถูกต้องซึ่งมันเกิดวิกฤตอะไรของบ้านเราผมไม่เข้าใจครับไปเลือกแล้วจะไม่เลือกอีกเรื่องนึงแล้วเขาคิดว่าคนที่ไปเลือกต้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดผมคิดว่านี่คือความพยายามที่จะล้มระบอบแล้วล่ะผมคิดว่านี่ไม่ใช่ประเด็นของการปฏิรูปแล้วนะครับความชัดเจนในยะสำคัญของการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้คือการล้มระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีฐานของหนึ่งคนเป็นหนึ่งเสียงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันคือการบอกว่าคุณสุเทพและกปปส.เนี่ยคือคนส่วนน้อยแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคุณสุเทพคนที่สนับสนุนคุณสุเทพทั้งหมดเนี่ยคือคนส่วนน้อยเขาถึงไม่ต้องการให้มีเลือกตั้งโจทย์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เป็นโจทย์ว่าคนส่วนน้อยกับคนส่วนใหญ่เนี่ยใครจะปกครองประเทศแล้วคนส่วนน้อยเนี่ยทำทุกวิถีทางที่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหายไปจากประเทศนี้สักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับยังมีเสียงของประชาชนนะครับที่ต้องการใช้สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันอีกนะสักครู่ไม่ลูกชัดครับแม่ชัดไหมจ๊ะพ่อโอ้ชัดมากเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรพบกับเวียมันทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TV ธรรมศาสตร์ธรรมนิรวัติ
ก็ว่าวิเลสัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในต่างประเทศค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งพรรคการเมืองที่ลงสมัครมียุทธวิธีอย่างไรเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งประเทศใดที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่27มกราคมนี้เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV ค่ะท่านไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่ได้เข้ามาในระบบการเลือกตั้งแล้วพวกท่านก็ควรจะอยู่ของพวกท่านไม่ควรที่จะมาขัดขวางใช่ไหมคะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะและพวกท่านไม่เลือกตั้งแล้วก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ไม่ว่าแต่อย่ามาขัดขวางคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่เลือกตั้งในวันนี้นะคะแล้วประเทศเราใช้ประชาธิปไตยมานานแค่ไหนแล้วอยู่ๆจะมาเปลี่ยนแปลงกันภายในพริกฝ่ามือได้ยังไงเราเนี่ยอย่างป้าเนี่ยไม่ฝักใฝ่พรรคใดทั้งนั้นแต่ฉันรักประชาธิปไตยฉันต้องการใช้สิทธิ์ใช่ไหมต้องการใช้สิทธิ์แล้วบ้านเมืองจะเดินยังไงในเมื่อพรรคที่มาเดินการถนนปิดและไม่ให้เราใช้สิทธิ์เขาเคยเป็นที่รักของเรามาก่อนเขาเป็นที่รักของเรามาก่อนเพราะเขารักประชาธิปไตยแต่วันนี้เขามาทำลายประชาธิปไตยได้ยังไงก็ไม่เห็นด้วยครับที่จะมาปิดกั้นประชาธิปไตยครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าพวกที่ไม่เห็นด้วยคุณจะจัดตั้งขึ้นมาแล้วประชาชนก็จะยอมรับไหมล่ะครับแล้วคุณจะเอาใครมาเป็นสภาประชาชนใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มีการเลือกตั้งครับก็อยากเลือกตั้งกันฮะสองกลุ่มประพันธ์เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอย่างเมื่อวานมันต้องถึงขั้นที่ประชาชนซึ่งอยากเลือกตั้งเนี่ยไปเฝ้าหน้าหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เที่ยงคืนหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายล้มเลือกตั้งเนี่ยเขาไปปิดหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เที่ยงคืนเลยต้องเข้าไปก่อนต้องเข้าไปเราไปเฝ้าหน่วยเลือกตั้งแต่เที่ยงคืนเลยแล้วก็ให้รู้ไปเลยว่าในประเทศนี้เนี่ยมันต้องอยู่ต้องมีกกต.ส่วนตัวเข้าไปจัดการเลือกตั้งด้วยต้องไปปริ้นบัตรเลือกตั้งไปเองเพราะว่าไปรษณีย์ส่งบัตรไม่ได้เอารูปสมชัยศรีวิทยากรบังไว้ตรงหน้าอกได้มั้ยฮะผมว่าถ้ารูปสมชัยศรีสุริยากรโผล่มาแถวนี้ตอนนี้เนี่ยมันไม่อยู่ที่หน้าอกเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวเยอะนะครับมีถึงขนาดในบางเขตเลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านเขาลงขันนะฮะเอากล่องมาวางแล้วลงเงินกันแล้วบอกว่าให้ไปเอาเต็นท์นะครับไปเช่าเต็นท์มาเพราะกกต.ในพื้นที่เนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาจัดการเลือกตั้งให้เพราะพื้นที่ที่จัดไว้ถูกล้อมไปแล้วนะฮะถึงขนาดนี้นะครับคือประชาชนพร้อมนะฮะแล้วนี่คือการต่อสู้อย่างสันติวิธีของประชาชนซึ่งนักสิทธิมนุษยชนนักสันติวิธีไม่ออกมาตระหนักไม่ออกมาให้ความยอมรับหรือว่าที่สำคัญที่สุดคือกสม.ไปไหนฮะครับกำลังจะบอกจะนำมาลาไปไหนแล้วอ่ะคือเมื่อกี้เห็นจากภาพในคลิปนะฮะที่มีทั้งผู้ชุมนุมทั้งฝั่งหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้นอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยแล้วเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งที่เห็นชัดๆเลยนะฮะกสม.ไปไหนไปเต็มออกแถลงการว่าคุณป้าที่เดินเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยไปเหยียบหัวไปละเมิดสิทธิโดยการเหยียบหัวคนซึ่งขัดขวางการเลือกตั้งหรือเปล่าสันติหิงสาแต่ว่าเรามีโพด้วยนะฮะดันไปถามประชาชนเนี่ยคือโพของประเทศไทยอ่ะดีนะฮะถามว่าอยากรัฐประหารไหมหรือไม่อยากอยากเลือกตั้งไหมหรือไม่อยากอันนี้เป็นโพในประเทศที่พัฒนาฮะนะคำถามมันก็จะวนอยู่แค่นี้ฮะนะเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะฮะคือมันตลกแต่ว่าจริงนะสวนดุสิตนะฮะนี่แต่ว่าเขาก็ทำงานของเขานะความคิดเห็นของคนกรุงเทพในประเทศกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์อยากให้เลื่อน 43.3% ไม่อยากให้เลื่อน 34.3% เลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้เบื่อแล้ว 22.34% โทษทีฮะต่อให้อยากให้เลื่อนไม่ให้เลื่อนฮะผมจะไปเลือกเพราะว่าคุณอยากให้เลื่อนคุณก็ไม่ต้องไปเลือกหรือคุณไปเลือกโหวตโนก็ได้ครับจริงครับมันเป็นกฎหมายฮะส่วนที่เหลือในแผ่นดินซึ่งเป็นพลเมืองในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะกลับกันนะครับไม่อยากให้เลื่อน 42.12% นะครับอยากให้เลื่อน 36% และเลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้ 21.88 แต่ว่าถ้าตามความคิดของมวลมหาประชาชนอันนี้เนี่ยไม่นับนะอาจารย์วิโรจน์ครับอันนี้ไม่นับ
อันหลังใช่ไหมอันหลังไม่นับประเทศไทยหมายถึง12 13จังหวัดภาคใต้และกรุงเทพชั้นในสาทรยานนาวาดินแดงสุดุสิตแต่เมื่อวานสาทรเลือกตั้งแล้วแต่ภาคใต้เฉพาะบางจังหวัดบางจังหวัด3จังหวัดภาคใต้เขาก็ยังจะไปเลือกตั้งกันแล้ว3จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่เมื่อวานโอเคไม่มีแล้วปรากฏว่ากปปส.เนี่ยไม่กล้าไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งที่3จังหวัดภาคใต้นะฮะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากว่าสำหรับกปปส.เนี่ยกลัว3จังหวัดภาคใต้มากกว่ากลัวคนกรุงเทพคือคุณกล้าปิดหน่วยเลือกตั้งที่กรุงเทพแต่เพราะที่ชายแดนใต้เนี่ยคุณไม่กล้าทำแบบนั้นกับเขาก็เข้าใจว่ากลุ่มมีการรวมตัวกันของกลุ่มโต๊ะอิหม่านนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นะครับรวมกันแล้วก็ออกไปนะครับบอกว่าฉันจะเลือกตั้งนะฮะให้ผมถามหมออ้ำนิดนึงฮะไหนๆเดี๋ยวจะไปใช้สิทธิ์วันที่2ในราชบุรีเนี่ยนะครับเตรียมการล่วงหน้าอย่างไรจะบอกแฟนๆอย่างไรว่าจะเตรียมการอย่างไรดีแน่ๆเลยก็คืออย่าใส่สัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรก็ตามนะครับให้ใส่ชุดธรรมดาไปนะครับแม้กระทั่งคาดอะไรก็ตามแต่อันนี้คือข้อแรกข้อ2นะครับถ้าคุณไปเจอดูท่าทางไม่ดีเนี่ยนะฮะดูแล้วมันมีอันตรายอะไรก็ตามแต่ที่คุณไม่กังวลใจลองดูเจ้าหน้าที่ของหน่วยเลือกตั้งก่อนแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่ได้เนี่ยมันมีเบอร์สายตรงคือ191กับ1599คือจะให้โทร191ในขณะที่อันนี้เขาไปที่สถานเลยก็ได้สอร2เขานั่นคือเราขับไปแล้วเราไม่ปลอดภัยเนี่ยโทรแจ้งได้นะครับอันที่3ถ้าเกิดลงไปเดินแล้วเนี่ยยิ้มเข้าไว้ครับคนไทยครับยิ้มไว้แล้วก็ถ้าเขาถามว่าจะให้ผมยิ้มมาทำอะไรให้ผมยิ้มกับปปส.เนี่ยนะอ้าวก็คุณก็ต้องพยายามกลืนกันก่อนตอนนั้นให้คุณเลือกก่อนแล้วเขาถามปุ๊บคุณก็บอกว่าผมมาโหวตโนครับมันต้องถึงขั้นนี้นะฮะอันนี้ผมพูดในแง่กึ่งตลกร้ายนะครับตลกร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ดูความปลอดภัยนิดนึงแล้วก็ดูว่าคือผมมองว่าสำคัญสุดก็คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใครเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมีการชุมนุมมีความเสี่ยงอะไรไหมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเรามันเลยเถิดไปถึงขั้นที่ว่ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วแต่ว่าประชาชนที่เหลือที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยเขาพร้อมติดอาวุธออกมาสู้ไหมเอาจริงๆนะฮะมีคนบอกผมเหมือนกันมีคนที่สนิทกันบอกว่าเขาจะพกอาวุธไปคือแต่ไม่รู้ว่าถ้าทหารตำรวจไม่ทำงานเนี่ยในที่สุดประชาชนต้องพึ่งตนเองนะคือเรายังคิดอย่างนั้นเลยฮะว่าเราจะยังไงดีจะถืออะไรไปดีมะจะเข้าไปยังไงดีเราก็กลัวแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันเป็นการกระแสข่าวที่ทำให้คนอยากกลัวการเลือกตั้งกลัวการออกไปเลือกตั้งวันที่2แต่เท่าที่ฟังมาอีกฝั่งนึงก็คืออย่างว่าวันที่เพชรบุรีเนี่ยเมืองค่อนข้างทางใต้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็อีสานทั้งภาคก็ไม่มีปัญหาเมื่อวานเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นก็วนกลับมาที่กรุงเทพเหมือนเดิมที่มันรุนแรงแล้วก็ดูที่จังหวัดภาคใต้เท่านั้นนะครับผมอยากให้ทำใจให้สบายแล้วคุณไปเลือกตั้งถ้ามีอะไรคุณก็ดูตามความปลอดภัยมีเบอร์สายตรงนะครับ191 1599นะครับแล้วก็กกต.พื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ที่หน่วยพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่คนพื้นที่เขาจะรู้จักกันอยู่แล้วมันมีการตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะเสี่ยงชีวิตเรากับการรักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้คือเหมือนกับว่าเรามันคุ้มที่จะเราจะไปเสี่ยงชีวิตไหมคือประเทศนี้ให้เราเนี่ยคุ้มกับที่เราควรจะให้ประเทศนี้ไหมคือประเด็นทำไมมันจะต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นด้วยคุณปื้มใช่ไหมฮะมันมีหน้าที่ของคนที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นกกต.ที่ต้องทำทุกอย่างให้มันปลอดภัยอ่ะทำไมเราต้องไปเสี่ยงชีวิตด้วยแต่ว่าถ้ากกต.กับตำรวจทหารไม่ทำหน้าที่ทหาร400,000นายอะไรเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยเยอะแยะเนี่ยในประเทศสุดประชาชนต้องติดอาวุธสู้กันเองไงเพราะว่าคุณไม่ทำหน้าที่ในการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาแต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะถึงจุดที่ประชาชนซึ่งอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะติดอาวุธคือผมเชื่อว่าคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาเป็นสุจริตชนเขาเป็นคนที่รักสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงตอนนี้ความรุนแรงมันมีแต่ฝ่ายล้มการเลือกตั้งผมคิดว่าเราเนี่ยเดินไปเลือกตั้งด้วยความสุจริตแล้วผมคิดว่าถึงจุดนั้นคนพวกนี้ไม่กล้าทำอะไรชวนคนในละแวกบ้านเราเนี่ยไปด้วยกันเยอะๆไป10คน20คนคนในประเทศนี้อยากเลือกตั้งมากกว่าพวกล้มเลือกตั้งฮะไม่งั้นเขาไม่ต้องขนคนจากภาคใต้ขึ้นมาล้มการเลือกตั้งของคนกรุงเทพเราปีนี้ต่างกันกับปีก่อนๆมากนะฮะว่าปีก่อนยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้เมื่อปี54เนี่ย Facebook IG ยังไม่แรงแบบนี้นะครับการเลือกตั้งบางคนบอกว่าปีนี้ทำไมดูกระแสโดนบล็อกเหลือเกินนะครับบางคนบอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้ายังไม่รู้เลยวันไหนหมดสิทธิ์ไปเลยก็มีนะครับแต่ผมมองกลับกันว่ามันเป็นกระแสที่กลับแรงผลักขึ้นมาบางคนส่งมาใน Facebook ผมบอกว่าจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมายังไงก็จะมาครับตอนแรกก็จะไม่มาก็จะมาให้ได้ครับครับก็ไม่ยอมจำนนต่อความป่าเถื่อนครับนะครับแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองไว้ขอบคุณหมออ้ำนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเวกับไทยแลนด์ต่อครับสักครู่ครับสีสะอาดต้องสีเบเยอร์ชิลคราบวืดสะอาดวิ้งร
ราเห็นอนาคตนักธุรกิจในตัวคนไทยเห็นอนาคตศิลปินอนาคตนักวิทยาศาสตร์